ลองถ่ายวิดีโอนะครับอันนี้ที่ระยะ55 มิลลิเมตรทั่วไปยังไม่ได้ซูมใช้เลนส์ EF-S 55 250 มิลลิเมตรนะครับเดี๋ยวซูมไปนี่ครับซูมไปสุดที่250 มิลลิเมตร2คนที่เดินทั้งลงและขึ้นจากตัวด้านบนของปราสาทปุยฝ้ายนะครับอันนี้ผมแพนไปด้านซ้ายเพื่อที่จะไปยังด้านบนนะครับจะสังเกตเห็นพาราไกดิ้งนะครับลอยอยู่ปึ๊บมาทางนี้อันนี้ก็คือจะถึงด้านบนแล้วนะครับส่วนใหญ่ทัวร์จีนจะลงที่ตรงจุดนี้แล้วก็เดินอยู่แถวๆนี้ฮะไม่ได้ลงไปข้างล่างส่วนคนชาติอื่นก็จะลงไปข้างล่างอันนี้แผนลงไปด้านล่างนะครับเดินขึ้นน่าจะปลอดภัยกว่าการเดินลงนะครับเดินลงนี่อาจจะลื่นได้ง่ายนะครับแม้ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ลื่นเท่าไหร่มันก็ฝืดๆนะครับแต่เดินลงมันจะขาข้อเท้ากับหัวเข่าเราต้องเก่งนะแผนมาเรื่อยๆแผนมาเรื่อยๆจนถึงจุดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ